สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูปอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะคือเราจะทบทวนเกี่ยวกับการนำความร้อนและก็การนำไฟฟ้าสำหรับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราทบทวนกันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเราทบทวนกันไปเกี่ยวกับความแข็งและความยืดหยุ่นนั่นเองงั้นคุณครูปอนจะขอทวนซ้ำอีกรอบนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องความหมายของความแข็งและความยืดหยุ่นความแข็งนะคะคือความทนทานต่อการขูดขีดความยืดหยุ่นคือความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิมสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนความรู้กันในเรื่องการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะการนำความร้อนความหมายคือสมบัติของวัสดุในการยอมให้ความร้อนไหลผ่านโดยการถ่ายโอนจากความร้อนที่อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำคลิปวิดีโอในเรื่องการทำการทดลองเกี่ยวกับการนำความร้อนนะคะจากคลิปวิดีโอนักเรียนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าวัสดุนะคะมีทั้งที่สามารถทำให้เทียนนะคะละลายได้แล้วก็เทียนไม่ละลายนะคะวัสดุที่ทำให้เทียนละลายนะคะก็ได้แก่ทองแดงเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะส่วนที่เทียนไม่ละลายนะคะก็ได้แก่ไม้หรือแท่งแก้วนั่นเองวัสดุที่สามารถนะคะทำให้เทียนละลายหรือเราจะพูดอีกอย่างนึงคือวัสดุที่สามารถนำความร้อนได้ดีนะคะเราจะเรียกว่าตัวนำความร้อนเมื่อสักครู่นะคะในคลิปวิดีโอนะคะเราก็จะเห็นว่ามี3ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่ทองแดงเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะที่เป็นตัวนำความร้อนนั่นเองนี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะของวัสดุนะคะที่เป็นตัวนำความร้อนนะคะที่เรานำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็ยกตัวอย่างเช่นได้แก่กาน้ำร้อนนะคะกระทะทองเหลืองนะคะหรือหม้ออลูมิเนียมนั่นเอง
และจากคลิปวิดีโอนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่ามีวัสดุนะคะบางชนิดนะคะที่เทียนเนี่ยไม่ละลายนะคะก็คือวัสดุที่ไม่สามารถนำความร้อนได้ดีนั่นเองหรือไม่สามารถนำความร้อนได้เลยนะคะเราจะเรียกวัสดุพวกนั้นนะคะว่าฉนวนกันความร้อนนั่นเองฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยกตัวอย่างได้แก่ไม้นะคะหรือว่าพลาสติกผ้าหรือว่าจะเป็นยางซิลิโคนนั่นเองโลหะนะคะเป็นตัวนำความร้อนนะคะที่ดีที่สุดนะคะค่ะเรามาพูดถึงเรื่องการนำความร้อนไปใช้ประโยชน์กันบ้างดีกว่าการนำความร้อนนะคะอย่างแรกนะคะก็อย่างเช่นเตารีดนะคะอย่างเตารีดนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของเตารีดนะคะก็จะมีแผ่นเหล็กที่อยู่ด้านล่างนะคะที่รีดให้ผ้าเรียบนะคะแล้วก็ส่วนด้ามจับนะคะก็จะเป็นพลาสติกนะคะซึ่งพลาสติกเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนเวลาที่เราใช้เตารีดเนี่ยมาโดนมือเรานั่นเองต่อมานะคะอันนี้คือกระติกน้ำที่บ้านของนักเรียนทุกคนก็อาจจะมีกันนะคะกระติกน้ำนะคะส่วนประกอบของกระติกน้ำก็จะมีเป็นพลาสติกด้านนอกค่ะและด้านในของกระติกน้ำนะคะก็จะมีเป็นโฟมนะคะซึ่งส่วนประกอบของกระติกน้ำนะคะก็จะจัดเป็นฉนวนความร้อนนะคะซึ่งนำความร้อนได้ไม่ดีนั่นเองดังนั้นนะคะเวลาที่เราต้องการให้น้ำแข็งนะคะละลายช้านะคะหรือว่าให้อาหารของเรานะคะยังเย็นอยู่นะคะเราก็จึงนำไปใส่ในกระติกน้ำนั่นเองต่อมานะคะอันนี้คือกระทะและตะหลิวนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นจากรูปภาพนะคะว่ากระทะใช่ไหมคะตัวของกระทะเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนั่นเองส่วนด้ามจับนะคะก็จะเป็นไม้นะคะส่วนตะหลิวนะคะตรงด้ามจับนะคะก็จะเป็นไม้เหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราใช้ตัวนำความร้อนนะคะตรงด้ามจับนะคะก็จะทำให้เวลาเราจับสัมผัสกระทะเนี่ยร้อนมือนั่นเองและสุดท้ายนะคะที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูคืออลูมิเนียมฟอยล์นะคะอลูมิเนียมฟอยล์นะคะจัดเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะส่วนใหญ่นะคะเรามักจะนิยมใช้ติดบริเวณหลังคานะคะเพื่อป้องกันความร้อนที่ส่องมาจากหลังคานะคะไม่ให้เข้ามาสู่ตัวอาคารบ้านเรือนของเรานั่นเองต่อมานะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องการนำไฟฟ้ากันดีกว่าค่ะการนำไฟฟ้านะคะความหมายก็คือสมบัติของวัสดุในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่ามีวัสดุบางชนิดนะคะที่เรานำมาต่อนะคะกับวงจรนะคะจะทำให้หลอดไฟติดนะคะแต่มีวัสดุบางชนิดที่เรานำมาต่อกับวงจรหลอดไฟก็ไม่ติดนะคะวัสดุนะคะที่เรานำมาต่อกับวงจรและติดนะคะหรือเป็นวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดีเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าตัวนำไฟฟ้านะคะ
อย่างในคลิปวิดีโอก็ได้แก่ทองแดงอลูมิเนียมและก็เหล็กนั่นเองหรือตัวอย่างนะคะในชีวิตประจำวันนะคะตัวนำไฟฟ้าก็ได้แก่ใส่ดินสอทองแดงหรือว่าเหล็กนะคะส่วนวัสดุนะคะที่เมื่อกี้นะคะหลอดไฟไม่ติดนะคะหรือเป็นวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดีนะคะเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองฉนวนไฟฟ้านะคะในชีวิตประจำวันนะคะก็ได้แก่ยางพลาสติกไม้หรือว่ายางซิลิโคนต่างๆนะคะสำหรับตัวนำไฟฟ้านะคะที่ดีที่สุดนะคะตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะคือแร่เงินนะคะมีเปอร์เซ็นต์นะคะในการนำไฟฟ้าได้ดีนะคะอยู่ที่ 105% นะคะรองลงมาคือแร่ทองแดงแร่ทองและก็แร่อลูมิเนียมนะคะและเหตุผลนะคะที่สายไฟฟ้าของเรานะคะมักจะนิยมใช้แร่ทองแดงนะคะมากกว่าแร่เงินนะคะเพราะว่าแร่ทองแดงนะคะมีราคาต้นทุนที่ต่ำกว่านะคะและประสิทธิภาพนะคะในการใช้นะคะไม่แตกต่างกันมากนะคะเขาจึงใช้นิยมใช้แร่ทองแดงมากกว่านั่นเองเรามาพูดถึงประโยชน์ของตัวนำไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าประโยชน์อย่างแรกนะคะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานั่นเองนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าในเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะทุกชนิดนะคะก็จะมีสายไฟอยู่ในนั้นนะคะซึ่งสายไฟนะคะก็จะต้องใช้ตัวนำไฟฟ้านะคะในการให้ไฟฟ้าเดินทางไหลผ่านเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั่นเองและอย่างที่สองนะคะก็คือปลั๊กไฟนะคะปลั๊กไฟก็วิธีการใช้งานก็เช่นเดียวกันค่ะต้องใช้ตัวนำไฟฟ้านะคะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามาสู่ปลั๊กไฟนะคะเราจะได้ใช้งานได้แต่ที่สำคัญนักเรียนจะเห็นทางด้านนอกของปลั๊กไฟใช่ไหมคะจะเป็นพลาสติกนะคะส่วนใหญ่นะคะเพราะพลาสติกนะคะจัดเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะซึ่งเมื่อเกิดการไฟฟ้ารัดวงจรอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ไฟนะคะไม่ช็อตใส่เรานะคะเขาจึงนิยมใช้พลาสติกนะคะเป็นฉนวนความร้อนและก็ห่อหุ้มด้านนอกของปลั๊กไฟนั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็ได้จบไปแล้วนะคะคุณครูนะคะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างสิ่งของที่มีตัวนำไฟฟ้าและตัวนำความร้อนนะคะมาอย่างละ10ชนิดนะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ